เอาละครับมาดูเรื่องราวของความบันเทิงครับผมนะฮะหนีไม่พ้นเรื่องราวของคุณครูไพบูลย์คุณครูไพบูลย์แสงเดือนครับบอกตรงว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากที่ครูไพบูลย์นั้นนะฮะได้นำตุ๊กตาโดราเอมอนครับนะครับเอาไปมอบให้กับสาวคนหนึ่งนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งโซเชียลนั้นต่างเอาภาพของเขานั้นมาลงโซเชียลเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ทำให้เรื่องราวของโซเชียลนั้นแซวต่างๆกันนะครับว่าแม่ครูไพบูลย์จะกินเด็กอีกแล้วใช่ไหมนะฮะการจีบสาวการจีบหญิงโมเมนต์เดียวกันเลยกับกระต่ายพันธิพาเพราะในอดีตนั้นเคยมอบโดราเอมอนนั้นให้กระต่ายพันธิพาครับสิ่งนี้ก็ทำให้โซเชียลนั้นเข้ามาแซวกันเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ก็เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่ไม่เป็นคอนเทนต์นั่นก็คืออะไรครับอยู่ๆครับครูไพบูลย์ได้เปิดบ้านหลังละ30ล้านให้กับโซเชียลได้ชมกันครับนะฮะขออนุญาตคลิปนี้จากผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ครับผมนะฝากติดตาม TikTok ท่านนี้ด้วยครับเปิดบ้าน30ล้านโอ้โหไพบูลย์ชมบ้านครูไพบูลย์นะผมบ้านใหม่ใช่ไหมครับผมยังไม่เสร็จเลยครับป๊าดว้าวเป็น10ได้มั้ยนี่เยอะนะสวยแต่สวยมากเสียดีนะครับเสียดีนะไปดูข้างในกันครับผมว้าววิวแล้วเนาะนี่โอ้โหสวยสว่างโอ้นี่เหมือนห้องอาหารเนาะทางข้าวรับแขกโอ้สวยครับสวยนี่เฮ้ยตกใจหมดนะผมก็เลยมาขวานนอกอ๋อขวานนอกเป็นกลัวคนไทยเนาะใช่ใช่โอ้ยโถงสวยนี่บ้านบันไดโอ้สวยมากเลยเป็นไม้ประดู่ครับเราจากสวยจะเป็นไม้โอ้ฐานมันชั้นสองนะครับอันนี้มาดูห้องใหญ่ห้องกับปลากับเพื่อนเพื่อนได้เลยโอ้ตัวนี้วิวสวยมากผมใช่ครับก็สามารถตัวทำงานเนาะว้าวโอ้อากาศดีครับผมเราจะสนุกแม่เพราะว่าเรามองไปเราก็จะมีแต่ความมันนี่ไงความมันเลยฮะพอจะได้หัวเราะเพราะว่ามันสวยครับสวยผมก็อยู่ฝั่งนี้ครับนี่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นป่าไม้ผมซื้อแล้วก็ตัดต้นไม้นู่นยาวไปถึงนู่นสุดก็ตรงนี้เหมือนคือครูซื้อใช่ไหมใช่ครับยาวไปหมดเลยครับโอ้โหกี่ไร่ครับนี่มันทั้งหมด17ไร่ครับโอ้แต่ตรงนี้แหละครับตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวไปฝั่งนู้นเนาะเขาก็ขายตลอดครับใช่เขาประกาศขายหมดแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าเราทำแค่บ้านตรงนี้แล้วเราจะทำเกษตรเราทำฝั่งนี้ครับพี่ชายก็เลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็พวกหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะเหมือนเลยครับโอ้น่าอยู่มากน่าอยู่สวยแค่เหลือติดทะเลแล้วก็ติดก็เดือนเดียวก็เสร็จแต่โต๊ะทำงานนี้เป็นแต่งตัวเนาะโอ้ยเขาเสร็จมาเขาอินเขาเสร็จว้าวน่ามาดูนี่ไงครับน่ามาลุกเก็บเสื้อผ้าว้าวปีนี้ก็ได้อยู่ป่ะนี่โกงอีเกียเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีค้างคาวลูกโอ้มาจากไหนเนี่ยค้างคาวมาจากไหนเนี่ยอุ้ยค้างคาวมาอยู่เว้ยนี่ก็เป็นห้องนี่เปิดอืมนี่ไม่ตัดคนห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นอ่างแล้วนี่อ่างครับผมครับผมอ๋อนี่นอนตรงนี้โอเคหัวเตียงนี่หัวเตียงครับผมตรงนี้ก็ทีวีโอ้ทีวีว้าวก็จะฟิลประมาณนั้นแล้วก็ชอบเดี๋ยวโต๊ะทำงานเนาะบางทีผมก็อยู่โต๊ะทำงานอยู่ในห้องเหมือนกันนะใช่ผมชอบทำงานในห้องตื่นมาแบบว่าคิดอะไรออกแล้วก็แบบว่าทำงานเลยห้องนอนผมก็เนี่ยความยาวประมาณกันใช่ผมชอบแบบทำงานในห้องนอนโอ้สวยมากสวยมากแอร์ฟังนะครับผมแก้ไขสวยห้องทำงานแบบโอ้ชอบกี่ห้องครับครูตอนแรกเป็นมี5แต่ผมลดให้เหลือแค่4เพราะว่าเอาห้องที่5เป็นห้องเย็บผ้าฮะก็มีห้องเก็บของด้วยนะครับอันนี้จะเป็นห้องลูกชายครับว้าวก็จะสไตล์แบบมันสามารถใช้เตียงคู่ได้อ่าฮะจะเป็นชั้นก็ได้เดี๋ยวก็โตแล้วเด็กโตเร็วมากใช่ครับก็ให้สไตล์แบบสวยครับอ่านหนังสือเรียนทำงานครับบิวแทบจะเสร็จแล้วเนี่ยบิวทำเลยเก็บรายละเอียดแล้วก็พวกสี
ก็บแบบนิดนึงเก็บต้นท้ายเลยใช่เพราะว่าเขาต้องมาเก็บสีผ้าต้องเขาจะมาวิ่งสแตนเลสสีเนี่ยใช่ริมทองใช่ครับแล้วก็ใส่ไฟแค่นั้นครับก็จบนะอันนี้งานนี้ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดขึ้นมามันทำยากมีต้นท้ายเนาะเหล็กดัดโค้งเนาะใช่ครับโค้งเลยที่จีนยาวไปอิตาลีมันแพงแล้วก็เขาใช้เวลาทำงานครับก็เลยเอาช่างตามบ้านมาทำเลยแล้วก็เอาเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาทำใกล้เคียงครับคือสวิตช์ไฟผมจะแปลกๆนะครับที่จริงมันเป็นสมาร์ทระบบสมาร์ทแต่ผมเอามาเป็นเมนนวลอ๋อฮะไม่ใช้ระบบสมาร์ทแต่เอาสวิตช์สมาร์ทมาทำเป็นเมนนวลใช้แตะก็เป็นห้องน้ำสะดวกอันนี้ก็ฝังไว้เลยครับฝังนี่ไว้ซ่อมเซอร์วิสเนาะช่องเซอร์วิสครับนี่เซอร์วิสครับที่เขาจัดกันไม้พยุงโอ้ราวเป็นพยุงเลยครับแล้วก็ต้นเสานี้ก็เป็นพยุงโอ้สวยไปสามสี่แสนป้าป้ามาป้าเดี๋ยวเราไปแต่ช่วงนี้ข้าวมันเขามาวัดก็ไม่ราคาไม่ถูกครับข้าวมันหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณTikTokท่านนี้ด้วยครับผมนะฮะเข้าไปติดตามTikTokด้วยครับผมนะฮะขออนุญาตจริงๆครับขออนุญาตมาทำข่าวตรงนี้นะครับนะฮะถ้ามีลิขสิทธิ์ก็สร้างรายได้ของท่านแจ้งลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับนะฮะแม่เป็นยังไงครับบ้านของครูไพบูลย์แสงเดือนครับนะฮะจากที่เป็นครูเงินเดือนก็พอใช้อ่ะเงินเดือนพอใช้นะฮะจากที่เอมิลาเป็นภรรยาคนแรกนะครับได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจากที่ไม่มีเงินเลยนะอยากจะปั้นกระต่ายพันธิพาก็ไปร่วมกันกู้หนี้กู้สินมาเพื่อทำเพลงให้กับกระต่ายพันธิพานะฮะจากวันนั้นเป็นหนี้กันสุดท้ายแล้วปั้นจนโด่งดังปั้นไปปั้นมาปั้นไปปั้นมาเอาปั้มซะงั้นนะครับจนท้องขึ้นมาแล้วก็มีพยานรักด้วยกันนะจนวันนี้กระต่ายพันธิพาก็เลิกแล้วต่อกันนะเหลือไว้เพียงแค่ตำแหน่งของพ่อและแม่ที่ต้องดูแลลูกต่อไปแต่สิ่งนี้ครับโอ้โหจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับนะมีบ้านหลังละ30ล้านโอ้โหนะบ้านละสวยมากบ้านละหลังใหญ่จริงๆนะบอกตรงว่านี่คือโอ้เทพบุตรของแท้เลยนะของแท้เลยครับผมบอกตรงว่านี่คือครูไพบูลย์แสงเดือนครับนะฮะโอ้โหรายได้แต่ยังว่าครับผมตอนนั้นก็มีรายได้เรื่องราวของคอนเสิร์ตของกระต่ายพันธิพานะฮะก็ช่วงโด่งดังนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็เขาก็มีบริษัทค่ายเทปของเขามีบริษัทรับถ่าย MV ถ่ายรายการต่างๆของเขานะครับโปรดักชันต่างๆแล้วก็เรื่องราวของการรับไปรีวิวงานสินค้าต่างๆนะฮะไปไลฟ์สดต่างๆโอ้โหนะบอกตรงว่านี่นะครับคือสุดยอดของครูไพบูลย์ครับวันนี้โสดของแท้นะโสดของแท้จริงครับบอกตรงว่าสาวๆนั้นหลายคนอยากจะเป็นภรรยาของครูไพบูลย์อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาน่าจะมีดราม่าอยู่เป็นประจำจนล่าสุดเอมิลาก็บอกว่าเนี่ยเลิกลากันมาปี2ปีนะเงินสักบาทก็ไม่เคยส่งเสียลูกอย่างนี้อย่าเป็นพ่อใครอีกเลยซึ่งนี้ทำให้ครูไพบูลย์นั้นออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดฮะว่าขอชี้แจงเรื่องนี้ว่านะฮะการที่เอมิลาออกมาพูดแบบนี้ต้องการอะไรนะฮะในวันที่ไกลเกลี่ยกันนะฟ้องร้องกันชั้นใต้ชั้นศาลก็ตกลงกันแล้วว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันและขอเพียงแค่ครูไพบูลย์นั้นส่งลูกเดือนละ 10,000 บาทครูไพบูลย์ก็บอกว่าอ่ะเดินลงมาจากศาลก็จะไปเปิดบัญชีแต่เอมิลาบอกว่าเอกสารไม่ครบจนถึงขั้นว่าครูไพบูลย์บอกว่าอ่ะไปทำเอกสารมาครบเมื่อไหร่ก็แจ้งเอมิลาแจ้งให้ครูไพบูลย์นั้นไปรอที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะที่ธนาคารแห่งหนึ่งครูไพบูลย์ก็ไปรอหลายชั่วโมงว่างั้นแต่เอมิลาบอกว่าบัตรประชาชนลูกหายนะฮะตรงนี้ครูไพบูลย์ก็บอกว่างั้นก็พร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมาอีกทีแล้วกันนะฮะจนวินาทีนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อมาแต่อยู่ๆมาโพสต์ประจานแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่นะฮะพอเสียทีเถอะเอาเลขบัญชีมาจะได้จบๆกันเสียทีแม่สิ่งนี้ก็เป็นดราม่าของครูไพบูลย์ครับเอาละครับผมนะก็นำความบันเทิงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและก็ตัวอึ้งกับสิ่งที่ครูไพบูลย์เปิดบ้านให้ชม30ล้านบาทโอ้โหน่าอิจฉาผมตาร้อนเลยครับผมบอกให้ขอบคุณมากที่รับชมเพจมารายวันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ